วันนี้เราจะมาเปิดตัวลูกชายเราคนใหม่ล่าสุดไหว้ตัวเฮียตัวเฮียเอาตัวเฮียอันนี้ครับผมตัวเจ๊ฟังนะเวลาเหงาๆไม่มีอะไรทำก็บิ๊กทำอะไรลูกอยู่บ้านอดเงินเฮ้ยเมื่อกี้ข้าวแม่ให้หมื่นนึงเฮ้ยตื่นอาบน้ำแต่งตัวไวมาก10นาทีครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ให้ตังค์ป่ะเขาให้ตังค์ครั้งนี้ไม่ได้ให้มึงให้พวกกูมารับจ้างเผ็ดจัดการมันเผ็ดการมันทำแม่เผ็ดเดี๋ยวกูไม่ต้องกินแล้วถ้ามันเผ็ดมากก็ไม่ต้องแดกนี่คือรายการนี่สวัสดีค่ะนี่มาช้าวิทพื้นวิทพื้นเมื่อกี้เขาบอกว่าใครเขาตั้งแล้วใครมาช้าสุดวิทพื้นทุกคนเป็นพยานวิทพื้นปิงลี่ทำไมคนเยอะขนาดนี้วิทพื้นก่อนวิทพื้นก่อนอธิบายวิทพื้นเอามาเขาบอกว่าไม่พื้นจริงเลยวิทจะวิทเลยวิทพื้นวิทพื้นไปไปเฮ้ยลูกชายมาส่งความแข็งแรงครับสวัสดีค่ะผมเป็นต้นที่ครับผมฟังนะลูกชายนี่คือน้องชายแกที่เป็นฝาแฝดกับแกจริงเหรอนี่คือน้องชายของแกป๊าทำไมป๊าไม่บอกหนูว่ามารายการใหญ่กันนะไม่นี่คิดว่ามากี่ครั้งปกติไม่ใช่ฟังนะกูก็ไม่รู้ว่ารายการใหญ่ขนาดนี้คือมันมึงฟันมึงแดงแล้วตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นรายการใหญ่คิดว่าถ่ายหนังเรื่องถ่ายหนังมาเวลเพราะว่าอะไรรู้ปะแต่งมาเป็นบูสกรีนให้เราเป็นฉากของเราและที่สำคัญคือตอนนี้มึงอ่ะเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครเหมือนแบบว่ากัปตันอเมริกันเลยเหรอไม่ให้หนูเตรียมตัวเตรียมใจหนูยังไม่หายงงเลยเนี่ยเดี๋ยวกูก็งงค่ะตอนนั้นนะน้องนั่งตัวแข็งมากน้องชายเลยฟังนะปิงลี่นี่คือน้องชายเองน้องชายคนใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะมาเปิดตัวลูกชายเราคนใหม่ล่าสุดชื่ออะไรครับฟีโน่ครับเป็นกระเทยไหมไม่เป็นเขาชอบเตะกระเทยครับเขามีเมียไปเขามีเมียไปกระเทยไม่มีแม่เอามาจริงปะเนี่ยมองดีๆน้องมึงมาจากที่ไหนตลาดน้ำหรอกไม่เปียกไปหมดเลยเปียกเต็มไปหมดเชื่อว่ากูติดในรถได้ประมาณ20นาทีแล้วมันทำไมไม่ทุบรถป้าป๊าหนูบอกเลยนะป้าป๊าเป็นป้าป้าป้านี่จะบอกแล้วปิลิครับผมความมหัศจรรย์ของครอบครัวบ้านป้าตือนะคะทุกคนเป็นลูกสาวหมดมีนี่เป็นลูกชายคนเดียวถูกครับทำไมปิงเป็นผู้ชายคนเดียวก็เป็นผู้ชายแต่ตอนนี้จะมีลูกชาย2คนแล้วก็คือฟีโน่กับฟีโน่กับปิงลีปิงลีเข้ารายการก่อนจะได้ไม่งงไม่รายการอะไรแล้ววันนี้พวกเราอยู่กับรายการกตัญญูปาร์ตี้ทำไมถึงเป็นกตัญญูปาร์ตี้คะเอ้ยผมโดนสัมภาษณ์ไปแล้วในรายการนี้คือกตัญญูทูไนท์เนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญมานั่งคุยกันแบบจริงจังแบบนานู่นนี่นั่นแล้วแต่ปาร์ตี้ทำไมตอน3โมงคุณไม่เข้าใจก็คิวพวกคุณได้ตอนนี้อันนี้กูก็อยากนัดกลางคืนแล้วแม่คิวได้3โมงกันอ่ะอยากชวนมานั่งกินข้าวแล้วก็ผมเป็นคนแบบว่าเพิ่งทำรายการกตัญญูทูไนท์ก็ไม่รู้จักใครเยอะซึ่งรายการมึงนะฟังนะกูขอพูดเลยจังลีมากและรายการเรตติ้งตกวันนั้นนะถ้าไม่มีลูกสาวกูนะไม่มีพวกเรามาช่วยกันนะรายการมึงก็ไม่ดังเลยเหรอเลยเป็นคุณคุณโอ้โหเนี่ยมาถึงก็คือไปทำให้อับอายกลับไปนั่งดูรายการเป็นยังไงปิงลี่เป็นยังไงไปนั่งดูเขาร้อยเป็นแบบไม่เป็นมุกฟังนะหยุดก่อนไม่พอไปทำตัวเป็นผู้ดีมาจนถึงอายุ60 59พอ60ปุ๊บเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้ทำไมตอนนี้ขึ้น61แล้วอย่าว่าป๊าป๊าหนูไม่ได้ว่าแต่หนูกำลังจะพูดว่าหนูอะอายทำไมในเมื่อป๊าป๊ามีความสามารถในการที่จะร้อยมุกออกมาเป็นเส้นนี่เขาอะนับแค่ตรงนี้เขายังว่าแม่เป็นธานอสแล้วเนี่ยป้าป้าเนี่ยใส่แหวนเป็นธานอสลูกชายพูดฟีโน่เอาซะหน่อยเป็นไงบ้างคนนี้ป้าป้าหล่อมากเลยครับฟีโน่เทปเดียวลูกมึงไม่เจริญแล้ว
กูอุตส่าห์เปิดตัวมึงวันนี้คือฟังนะฟังเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลูกชายที่คือไปคบกับเพื่อนผู้ชายและที่เห็นหุ่นแบบนี้คือเมื่อก่อนเตี่ยทำลงสีครับโอ้และเตี่ยเปิดไข่แล้วก็พับเปลือกแล้วก็แบกของแล้วก็มีนี่แหละค่ะตัวเฮียนี่แหละค่ะที่ช่วยเตี่ยมาตลอดโอ้มีหน้าวิพื้นแข็งแรงเลยนี้แบกข้าวแบกปูนเชื่ออะไรมันกำลังเชื่ออะไรอยู่ในตอนนี้สั่งอาหารได้ไหมขอสั่งอาหารกินก็กินเยอะวันนี้อยู่ที่ร้านไก่ทอดไก่กรุงไก่กรุงครับนะชื่อร้านอะไรคะ BKK Chicken BKK Chicken ร้านนี้นะคะไม่ต้องกินแล้วค่ะแค่จับเมนูก็รู้แล้วว่าอร่อยไม่ต้องเดี๋ยวนะเสียงเจ้าของร้านปมมือดังมาก่อนแค่จับเมนูก็รู้ว่าอร่อยจริงปะเนี่ยลองดูลองดูมีอะไรน่ากินบ้างโอ้ยเมนูสีฟ้าเป็นสิริมงคลกลับบ้านเงินจะหล่นลงมาจากท้องฟ้าแล้วมีอะไรกินพูดมาหนูอยากทานอันเนี้ยค่ะสั่งเลยซีฟู้ดซีฟู้ดผัดไหมกินผักเอาเนื้อสลัดด้วยค่ะมีแองเจิลแฮมไหมคะโอ้ยออกเสียงแม่แม่แองเจิลแองเจิลฟังนะฟังป้าป้าอายป้าป้าอุตส่าห์ส่งไปพี่โนหนูชัดเลยแองเจิลแองเจิลแองเจิลนะเขาเรียกว่าแองเจิล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 ฮะแองเจิลแองเจิลไม่ใช่ปากปากปากพูดอะไรอยู่ข้างหนึ่งอย่าตีพอดูปากน้องแองเจิลฮะแองเจิลแฮร์แล้วมีไหมครับไม่มีกูเห็นแล้วเสียเวลาแองเจิลนานมากเสียเวลาแองเจิลแองเจิลนานมากไม่มีอุ้ยร้านเขาน่ารักมากเลยมีนี่ด้วยไหมขนมปังกำลังบอกว่าจะเอาเหมือนกันเนี่ยโรลี่เดอะโรลี่หนูเอาไก่กะเพราไงป้าป้าไก่กะเพราหนูเอาออริจินอลแม่ฉันเอาไก่พะโล้ฟีโน่ฟีโน่เลือกฟีโน่เลือกฟีโน่เลือกไก่ย่างสมุนไพรจ้าโอเควิ่งกินจังชิมชิมชิมเอาเฮ้ยชนด้วยไปชิมด้วยหนึ่งสองสามเฮ้ยเดิม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 ฟีโน่อร่อยไหมลูกอร่อยครับไม่เนี่ยเขาทำไมแม่ป้าเป็นมะลิเหมือนแม่แม่นี้มีบุญคุณนานใหญ่หลวงเอามากราบแม่ไหว้ตัวเฮียตัวเฮียเอาตัวเฮียสวัสดีครับผมตัวเจ๊ตกใจที่แม่เรียกมึงว่าตัวเฮียมันคล้ายๆอย่างนึงตัวเฮียคล้ายๆตัวเฮ้ยหัวล้อแรงไปมากตะก้องตะก้องอันนี้กินได้ยังคะกินได้เลยครับกินได้เลยครับตักให้คุณแม่กินไปคุยกันได้เลยป้าป๋าได้เลยได้เลยอันนี้เบิ้งแล้วก็ชิมโอ้แม่โอ้ไม่จิ้มน้ำจิ้มแล้วแม่กูไปแม่เซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยอืมว่ารายการนี้แปลกๆเฮ้ยอร่อยนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเมนูที่ชื่อว่าแคปรากูนแคปลากูนใช่แคป1 2 3ค่ะแล้วงั้นเนี่ยค่ะสินค้าชิ้นนี้นะคะคุณต้องการมั้ยคะถ้าคุณต้องการสินค้าชิ้นนี้นะคะแคปค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าค่ะที่แคปหน้าจอนะคะโอ้ก็คือขายได้เลย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 นี่เป็นวิธีการขายอร่อยมากเป็นไงบ้างไหนรีวิวซิรสชาติเป็นยังไงคือแน่คืออร่อยกินด้วยดิโอ้โหใช่ปะฟีโน่ชิมย่างฟีโน่หัวตายอร่อยเนาะแคปลากูนเนื้อปูนแน่นมากถามฟีโน่ดีกว่าฟีโน่เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างมึงมองอะไรอีกฟังแล้วนะฟีโน่ที่ฟีโน่มึงพูดตามพูดอะไรสักอย่างพูดออกมาเมื่อกี้จังหวะเธอโลกเป็นกระเทยไหมพี่ถามจริงๆเถอะตั้งแต่มานั่งเนี่ยพี่เก็บกระเตงอยู่แล้วตอนเนี้ยตัวเฮียเป็นนักมวยไหมครับเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีไม้เหรอทำไมเสียงของกล้องอ่ะแล้วตัวเฮียทำไมเป็นนักมวยครับเฮ้ยใส่ไม้ตรงนี้หรอมึงเป็นไม้ปะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมมันจะแบบนี้อันนี้มันดังฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไม่ไม่ไม่ดังไม่ได้เสียงอ่ะไม่มีเสียงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลทำไมใส่ได้คนเดียวอ่ะมึงไม่ประโยชน์แล้วเนี่ยมึงทำอะ
ไงพี่อินฟิโน่ทำฮัลโหลฮัลโหลไล่ไล่ผู้แทนไล่ผู้แทนฟิโน่คนดังฟิโน่คนดังไล่เป็นไม้คนไล่คนไล่ดังเป็นมิราเคิลมันคือเมจิกสิ่งที่คนจะได้รางวัลโนเบลอ่ะใช่แคลเซียมในไหล่ของฟิโน่เนี่ยมันจะต้องมีการแบบโฟเลตมีโฟเลตมันมีไม่ใช่โฟเลตอย่างเดียวมึงโฟอะไรมีโฟอีฟอะไรโฟอีฟด้วยเหรออะไรโฟอีฟมาถึงผู้ชมทางบ้านนะคะหนีไปชิมชิมชิมอะไรอันนี้คืออะไรเห็ดอันนี้คือไอ้ซุปไก่กรุงซุปไก่กรุงซุปเนื้ออันนี้กะเพราเนื้อยื่นเขาก็ยื่นเขาก็เลยเขาก็อ้าโคตรอ้าเมืองไม่ต้องแลบลิ้นโอ้โหซุปเนื้อสาวชิมแต่กินเนื้อป่ะฟีโน่ฟีโน่กินเนี่ยอุ้ยอันนี้มันเป็นเอ็นเนี่ยนะคะเนี่ยเอ็นแก้วฟีโน่ตักเกณฑ์โลกมึงฟีโน่จ่อไข่แดงก่อนก็เสียงดังเลยไว้ตายอายคุณอร่อยป่ะชอบใจอร่อยไหมไม่เวลาพูดอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ครอบครัวเราเวลาต้องพูดว่าอร่อยเขาจะอยากเรารับจ้างรีวิวลูกทำไมอร่อยเออครั้งหนึ่งนะพูดถามคำเดียวเลยนะฟีโน่อยากจะมาเป็นลูกชายบ้านกูหรือมาฝึกเป็นทหารฟีโน่อยากเป็นอะไรไม่ใช่ทหารครับฮะไม่ใช่ทหารหรอครับไม่ใช่ทหารเรามองไปที่พี่ชายมองไปที่พี่ชายบ้านเราฝึกเป็นกระเทยแต่งหญิงหมดกูไม่เคยคิดเลยว่ากูต้องมาถ่ายรายการจนปวดหัวขนาดนี้คือแล้วปกติอยู่กันเองไม่เป็นอย่างนี้ไม่จริงๆอ่ะอยากไปออกกตัญญูมากเพราะว่าสนุกมากเห็นแล้วก็อยากไปแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้เดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวบ้าอันนี้ฟีสไตล์อันนี้แบบเดี๋ยวกตัญญูเดี๋ยวกตัญญูมาปิงลี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปปอกในนั้นเดี๋ยวจะไปเฮี้ยใส่พวกมันได้อีกแล้วปิงลี่อ่ะไม่มีสัมภาษณ์นะครับมีให้มาให้คนดูร้อยคนอ่ะโหลดนี่เลยแล้วให้คนดูทั้งหมดช่วยกันโหลดแล้วคนที่นั่งดูคอมเมนต์โหลดลงมาอีกแล้วหน้าที่กู2คนไม่ต้องทำอะไรมีหน้าที่บอกว่าว้าวเดี๋ยวกระป้ายคือกูทำแค่นี้ป้าป๊าคือพูดไปเรื่อยนะคะใครที่ดูอยู่ก็ไปหาอะไรมากินเฮ้ยแต่ว่าแต่ถ้าหาอะไรมากินไม่ได้ก็มาร้านนี้นะคะเนี่ยขายของค่ะมีเต็มเลยปลาทองปลาทัดทองนะเธอสูอร่อยมากยังไม่กินเลยเนี่ยอันนี้แม่ต้องหั่นอันนี้ต้องอร่อยฉันดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกฉันก็รู้แล้วว่ามันครีมมี่ไม่เดี๋ยวแต่ว่าชวนคุยเรื่องกระเทยสมัยก่อนดีกว่าเป็นกระเทยสมัยก่อนไม่เคยเป็นกระเทยอีสานจะมาถามอยากรู้เรื่องกระเทยทำไมก็เมื่อกี้คุยเรื่องสมัยก่อนแบบครึ่งนมสนุกไงคือเป็นเกย์ควีนแต่ละควีนมันคือควีนบวกคิงเกย์ควีนเออมันผสมกันเลย2ด้านเหรอแล้วมันต่างกับกระเทยยังไงเกย์ควีนก็ยังให้คำนิยามตัวเองไม่ถูกจนถึงเดี๋ยวลองกูตักเสร็จแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกูตักให้ลูกชายกูก่อนตักให้ลูกสาวก่อนให้ลูกสาวตักให้ลูกสาวเสร็จแล้วก็ตักแล้วก็ให้ลูกชายไอ้ลูกชายอ่ะลูกชายชิ้นมันเริ่มต้องคาร์โบไฮเดรตได้เยอะคาร์โบไฮเดรตได้เยอะปกป้องหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านลูกชายคนเล็กฟีโน่กินแต่ครีมไปอ่ะมึงจะอยากรู้อะไรมึงพูดมาเจอกันได้ยังไงเป็นแก๊งเป็นครอบครัวป้าตือได้ยังไงเจอกันครั้งแรกที่ไหนยังไงหนูเจอป้าครั้งแรกตามงานแบบเราเจอกันคุยกันแบบเล่นกันตลอดแต่คนเนี้ยเจอครั้งแรกคือกูพาไปปล้นแม่กินข้าวอยู่แล้วช่วงนั้นไม่ได้เจอนานที่นานที่หรอมาหาแม่สิลูกเนี่ยแล้วอีปิงอ่ะเขากลัวด้วยความที่หรอมึงกูเกรงไปหมดเลยป้าตือเขาเป็นผู้ดีอ๋อปิงก็เลยเล่าว่าอีปิงแม่อีเนี่ยเขามีประวัติเขาตบคนนู้นตบคนนี้ยีนี่เขาเลยบอกเหมือนเพื่อนฉันคนนึงเป็นบอดี้การ์ดฉันสมัยก่อนแล้วต้องทำสำเนียงให้ได้อย่างนี้เป็นบอดี้การ์ดคนนึงแม่ก็บอกปิงมาเป็นบริการให้แม่แล้วฟังนะมือถือกูมึงอยากรู้ไหมว่ากูชื่ออะไรพิมมามามือถือเนมชื่อคุณปิงลี่ไว้ว่าเหมือนรายการตีแท็กพ่วงเหมือนกันเหมือนรายการตีแท็กพ่วงจริงปิงลี่ my best บริการเนมชื่อผมว่าอะไรต้องมีอะไรบ้างมึงใช่ไหมเนมชื่อว่าอะไรกตัญญูรายการแม่กระลำบดเนี่ยกตัญญูรายการกตัญญูรายการไม่เท่าไหร่แต่พิมพ์ชื่อเมียมันเออว่ากตัญญูพลอยเมียไอ้เหี้ยกตัญญู
ไม่เดี๋ยวเล่าต่อแล้วตอนแรกไม่ชอบหน้านี่เรื่องจริงเรื่องไม่ชอบไม่ใช่ชอบหน้าฟังนะก็คือว่าไอเราก็กินข้าวอยู่แล้วเราก็อยากให้ลูกสาวมากินแล้วเราก็บอกว่าลูกสาวมาลูกสาวบอกว่าแม่หนูไปแล้วหนูเนี่ยเลยขับรถไปไกลมากเลยบอกว่ามึงมาหาแม่ป้ามันก็บอกว่าแม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้มันมาไกลแล้วแล้วหนูอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงก็บอกกูให้มึงหมื่นนึงหมื่นนึงมันบอกแต่หนูอยู่กับเพื่อนกูให้มึง 20,000 มันยูเทิร์นรถกลับมาเลยแล้วรถ 20,000 นั้นคุณแบ่งเปล่าไม่มาได้มาหนึ่งแต่ได้ไปคือมันขับรถแล้วความเร็วอ่ะน้ำมันจะหมดใช่แต่พออีแน่ได้ยินคำว่าหมื่นหนึ่งอ่ะปั๊มอยู่ตรงเนี้ยมันยูเทิร์นเลยไม่เติมน้ำมันไปเอาตังค์ก่อนค่อยเติมไม่เติมไปเอาตังค์ก่อนแล้วทุกครั้งนะเวลาป้านะนั่งรถอีนี่นะน้ำมันหมดทุกรอบจริงไหมแล้วต้องอยู่ตอนนั้นแล้วใครเติมกูป้าป้าเติมให้ป้าป้าเติมเองป้าป้าเติมให้ตลอดเป็นคนอย่างนี้ฟังนะเวลาเหงาๆไม่มีอะไรทำก็บิ๊กทำอะไรลูกอยู่บ้านโอนเงินเฮ้ยงานอะไรเหงาแล้วโอนเงินเหรอขอให้ได้ทำกิจกรรมช่วงนี้เหงาบ้างไหมถ้าเหงาก็โทรไปหาเมื่อกี้ข้าวแม่ไม่ให้หมื่นนึงเฮ้ยตื่นอาบน้ำแต่งตัวไวมาก10นาทีครั้งนี้ก็เหมือนครั้งนี้ให้ตังค์ป่ะเขาให้ตังค์ครั้งนี้ไม่ได้ให้มึงให้พวกกูมารับจ้างเดี๋ยวไปจะขอด้วยก็มากินด้วยกันนี่นี่อันนี้เธออันนี้คืออะไรนะอันนี้คือสปาเกตตี้อันนี้เป็นเจ้าแฮของมึงแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอันนี้คือเส้นดำเส้นดำอร่อยนะแม่เส้นดำคือที่นี่ไม่ได้มีแต่ไก่ทอดมีหลายอย่างเส้นดำที่นี่ความดำของเขานะคะทำมาจากใจที่บริสุทธิ์เฮ้ยแม่คนใจดำบริสุทธิ์หนูงงคนใจบริสุทธิ์ก็คือคนที่ใจดำพี่มาอ่ะมาอินโลนี่ไงของเพียงลีข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดฟีโน่พร้อมที่จะมาเป็นน้องชายตัวเฮียไหมพร้อมครับมันต้องงี้ต้องทำอะไรเราจะรับน้องด้วยการจะเป็นน้องต้องทำยังไงบ้างเมื่อเพียงลีเนี่ยกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะเตี่ยเคยให้ยืนหน้ารถถังนะคะแล้วก็สุนอัดโธ่นี่เลยเป็นไงตรงนี้เป็นแผลอันนึงเฮ้ยจริงเนี่ยนี่กระสุนรถถังกระสุนรถถังเหรอทำไมเม็ดเล็กอะฟังนะมันเป็นตะเกียบเหรอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเผื่อบางทีเกิดอะไรขึ้นปั๊บมีสงครามขึ้นมาเนี่ยคนนี้ดูแลเป็นโรคป้องกันครอบครัวอ๋อเหรอต้องฝึกลูกชายให้เป็นอย่างนี้ปิ๊งนี่ไปลบครั้งล่าสุดที่ไหนมาเพิ่งไปมาเมื่อวานก่อนเออเป็นไงบ้างอะที่นั่นก็ไม่เจอร่องรอยป๊าไปตามหมาวะให้มิกมิกมันเผ็ดอ่ะจัดการมันจัดการมันทำแม่เผ็ดเดี๋ยวกูไม่ต้องกินแล้วหรอถ้ามันเผ็ดมากก็ไม่ต้องแดกใช่แต่มากเห็นแต่ข้าวแช่เฮียสปาเกตตี้แช่เดี๋ยวนะยังไม่ต้องป้อนนะไม่กินนะนั่นแล้วกินทำไมกุ้งแช่เย็นมึงเนี่ยแค่เนี้ยเขาจะยับแค่หมาม้าเนี่ยป้า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 แค่ป้าป้ากูสับสนละแค่ป้าป้าบอกว่าเผ็ดเนี่ยคือลูกชายมันถึงบอกว่าบอกได้เลยว่าครอบครัวเราเนี่ยยังไงก็ตามอบอุ่นอบอุ่นเมื่อกี้ปิงลี่เยอะแล้วแล้วคนนี้เขาเป็นไงคนนี้เนี่ยลูกสาวคนนี้นี่คือไม่ต้องทำอะไรและพูดอย่างเดียวว่าหยุดเดี๋ยวจัดการให้รับมรดกอย่างเดียวจริงเหรอเดี๋ยวจัดการให้อันนี้คือรักสุดเป็นคนจัดการให้จัดการมรดกไอ้พูดว่ารักสุดเนี่ยพูดต่อหน้าลูกชายไม่ได้เดี๋ยวโดนต่อยนั่นนะน้องจ้าดูแลตรงนี้ได้แล้วปกป้องแล้วมันยังต่อยป๊าป๊าได้มึงเข้าใจมั้ยอันตรายฟังนะอันตรายเคยทะเลาะกันเคยทะเลาะกันจริงเหรอเถียงกันแล้วมาแล้วเถียงกันแล้วเคยทะเลาะกันด้วยอย่าแล้วไอ้คนขอหน่อยตลกมากมันเป็นยังไงพี่มีเรื่องเกิดจากอีน้องสาวคนเล็กถ้ามีเรื่องกันตอนนั้นมีเรื่องแล้วมันก็จะพาน้องสาวไปแดกหมูกระทะและวงเล็บไม่เคยกินหมูกระทะอ๋อไม่เคยกินหมูกระทะกินหมูกระทะครั้งแรกกับลูกสาวโอเคแล้วคกระเบิดเห็นอยู่ในหลังจากนั้นไม่กินหมูกระทะแล้วไอ้ลูกชายก็จะพาไปกินหมูกระทะซึ่งอีลูกสาวคนเล็กก็กำลังแต่มันหิวเข้าใจยังกูก็เลยบอกไม่ได้ละกฎของครอบครัวขับรถไปหาอีลูกสาวคนโตแล้วลูกสาวคนโตอยู่ที่ไหน
เอาจริงๆกำลังเที่ยวอยู่กำลังเที่ยวอยู่กับเอ็มแล้วเราจะนัดเชิญแล้วทีนี้เขาก็มาปุ๊บอีนี่เขาก็นั่งฝั่งหนึ่งแม่ก็นั่งฝั่งหนึ่งกูไอ้บรรยากาศแปลกๆเหมือนแบบเที่ยวเที่ยวกันมาแป๊บนึงนี่ก็บอกว่ามันงอนแม่แน่เลยอีเนี่ยเขาก็บ่นอะไรเขาไปละอีนี่เขาก็นั่งอีกมุมหนึ่งกูบอกว่างอนอะไรกันมาตอนแรกเขาจะไม่ทะเลาะกันนะกูตัดเรียกเรือสมไฟสมไฟแล้วงอนอะไรกันเขาตัดแล้วก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยไม่รู้อีหน่อยขอตัดอันนี้ก่อนระหว่างที่อยู่ในรถจอดหน้าบาร์แล้วอีนี่ข้างหลังนี่ก็ลูกสาวก็บอกอีสัตว์เงียบก่อนขอกูเถียงกันมันกับเถียงนั่งกูจนมันทุบพวงมาลัยเกือบหักทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ป่ะจะให้ทิปเด็กเติบเด็กเด็กปากร้อนจะให้ทิปเด็กปากร้อนใช่พอเลี้ยวมาปุ๊บมาเอาติ๊บเลยเขาจ้างแจกเลยนี่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงป้าเอารถไปข้างหน้าก่อนเพราะเขาว่ากันที่เอาไว้ให้อะคือข้างหน้าเลยแต่ไม่ชอบอยากให้จอดตรงหน้าประตูแล้วเดินขึ้นเลยใช่แล้วเขาบอกว่ามันไกลจะเดินไปทำไมอีนี่ก็ร้องไห้อยู่ไปจอดข้างหน้าแล้วก็ให้มันเดินเข้าไปเลยไม่ได้ต้องมาเอาที่จอดรถตรงนี้แล้วก็ให้ติ๊บมันโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วลูกค้าทุบพวงมาลัยไอ้เงี้ยมาฟ้องอันนี้แต่2ไม่พอกำลังกลุ่นไม่พอประเด็นอะประเด็นมันไม่ใช่แค่นั้นประเด็นมันคืออีเนี่ยให้อยู่ข้าวอีที่ร้องไห้อีสองคนเนี้ยที่มันอยู่ในภาพอะมึงเอาแม่ไปที่อื่นก่อนดิคนลุกยากเหมือนกูรับอยู่คนเดียวเลยแล้ววันนั้นน่ะดราม่าตัวเองก็มีเออแล้วกูก็จะทิปเด็กเออแล้วก็จะทิปอยู่นั่นเองคือจะทิปไม่ได้คือมันอยากกรี๊ดมากเลยแล้วลงไปนะคอลโมนเปิ้ลนี่มาถึงประโยคแรกเลยแม่กำลังทะเลาะกันอีนี่เดินเข้าหา EM EM เข้าชาร์จอีนี่กูเข้าชาร์จแม่แบ่งงานแบ่งงานมันยังไงล่ะแม่แบ่งงานอ๋อโอ้งูงี้งั้นฟ้องลูกสาวสุดฤทธิ์กูก็อีนี่ก็บอก EM พูดกันไปพูดกันมาจำไม่ได้คืออะไรแม่เรียกอีปิงมานั่งข้างๆเลยอะไรเรียกมาคุยเหรอมันไม่ได้งอนอย่าเรียกว่างอนมันก็คือมันกำลังแบบว่าคือสภาพจิตมันเหลืออยู่ 0.04 เต็มร้อยอ่ะมันประกวดมันไม่ได้นอนแล้วมันแบบอ๋อมันกำลังวุ่นวายหนูอ่ะรู้ว่าเขาอ่ะงอนกันแต่หนูกับ EM มาสะกิดกันอยู่อีกแล้วเขาก็เลยกันจะอีปิงบอกว่าหวัดดีแล้วก็เดินออกไปยินดีขอนมามันงอนแม่ฟังนะแม่จะไม่คุยกับมันอีกต่อไปเลยไม่ต้องมาง้อฉันไม่เอาฉันไม่โอเคเปิดเหล้าเว้ยกินเพียวคนเดียวอึ๊บอึ๊บกูเอ็มเอาแล้วกินเหล้าคนเดียวว่ะเอาแล้วเอ็มแม่กินมาเกินสนุกตาสนุกหันไปมองกูบอกแม่มองอะไรเปล่าแม่มองผู้ชายปกติทีนี้ก็งอนอยู่นะเริ่มเงียบแล้วนะเริ่มเงียบแล้วไม่ได้เห็นง่ายๆนะคะมาแล้วไม่ได้เห็นง่ายๆนะคะยอมความยอมจำนนแป๊บเดียวฟังนะไม่ได้แล้วอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่มานี่เดี๋ยวจะร้องไห้นะเตียงจุ๊บนะคะเตียงจุ๊บนะคะแล้วสีนะคะแล้วทีนี้เขาก็หันไปมองอีกก็ยังไม่มาสักพักนึงอีปิงกลับมาอีปิงเดินไปกอดตอนแรกนะก็อีปิงตอนแรกก็อีปิงแม่คุยกันดีๆแม่ไม่เอาแล้วลูกแม่ฟังไว้นะจะอะไรก็ได้คนเราทะเลาะกันต้องคุยกันเลยห้ามงอนกันแม่ไม่ชอบคนงอนแม่บอกเลยนะจบไม่เอาแล้วเราสนุกกันแค่ตรงนี้จบนะลูกปึ๊บพูดจบประโยคแป๊บเดียวอีปิงหันหลังมาปึ้งหันมายิ้มใส่กูก่อนไม่เป็นไรนะลูกเรารักกันเหมอสองคนกูเหมือนหมาจริงงอนงอนจริงไหมไม่ได้งอนคือกูนี่เป็นคนไม่เคยงอนใครอยู่แล้วคนงอนคือคนโง่มึงฟังนะสำหรับกูนะชีวิตนี้ไม่งอนคนไม่เคยงอนคือคนโง่แต่ว่าตอนนี้กูอยากแดกอันนี้แล้วไม่เข้าใจแบบก็ทีนี้อ่ะลูกมันก็แบบว่ามาถึงแล้วก็ต้องปล่อยมันเพราะก็รู้ว่าเออสงสัยวันนี้กูคงมันเหนื่อยแล้วมันก็ต้องแบกอีเยี่ยข้างหลังด้วยลูกน้องสาวคนสุดท้ายเสร็จแล้วอ่ะแบกเสร็จอีนี่ก็อีดอกเซาเอฟเฟกต์ตลอดเวลามึงเข้าใจไหมแล้วแบบมันแต่เขาเหนื่อยมาไงมันนะก็รู้แต่ความเหนื่อยเนี่ยมันก็ต้องมันเป็นผู้ชายมันจะต้องแบบว่าผู้ชายมึงเข้าใจแต่ทุกคนนะไม่คิดว่ากูจะร้องไห้ได้เลยไงเป็นผู้ชายคนโตมันต้องอดทนน้องสาวกำลังแบบว่าเรื่องใหญ่มโหฬารระดับชาติมึงเข้าใจป่ะคือขาดอย่างเดียวคือกูต้องไปยื่นเรื่องส่งให้กับนายกอ่ะ
ก็คือวาระแห่งชาติแล้วคนที่ร้องไห้ใช่ปะพอเขาทะเลาะเชื้อเสร็จปุ๊บอีนั่นไม่ร้องแล้วแล้วงงอยู่พอเขาดีกันอีนั่นดีใจด้วยมีเรื่องปุ๊บจบเลยเรื่องของตัวเองหายเลยเคลียร์เลยแล้วเรื่องตัวเองหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าเป็นตัวต้นเรื่องเข้าใจอย่างอีกตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องบ้านนี้ไม่มีโกรธกันหรอไม่มีไม่แต่พอเขาดีกันแว็บนึงพอเขาดีกันเขารักกันกว่าเดิมอีกนะจนนะเอาในความคิดส่วนตัวของปิงเนาะคนเราอะถ้ามันแบบจะอยู่หรือเปิดใจกันอะทะเลาะกันอะเพื่อเข้าใจกันอะมันดีมันเป็นโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์ว่าเขาก็เข้าใจว่าเรามีโมเมนต์แบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบนี้ทำไมถึงคิดแบบนี้แบบนี้คือทุกอย่างมันต้องก็เรียนรู้กันได้เฮ้ยเป็นพูดเฮ้ยลูกกูพูดเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกในชีวิตทำไมมันคึกขนาดนี้บอกแล้วว่าเรื่องดีใจมากนี่ดีใจมากไม่มันคันมันสวยมันไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ไม่เคยไม่คิดว่ารายการจะล้วงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได้เพราะเป็นเรื่องแบบในครอบครัวจริงๆเอาละครับใครที่ดูกตัญญูปาร์ตี้และอยากจะกินไก่ทอดร้านนี้ขึ้นมานะครับก็เดินทางมากินกันได้ที่ถนนบรรทัดทองนะครับเสิร์ช Google หาเลยฮะ BKK Chicken หรือไม่ก็ไก่กุ้งนะฮะลองมาดูครับไก่ทอดที่นี่เนี่ยสุกทุกตัวอร่อยพอได้แหละเอ้ยอร่อยจริงมาเลยครับจับมือกัน2คนป้าป๊ากับลูกชายก็บอกว่าจริงๆชีวิตคนเรามันเสือกกับหวังดีมันเป็นพี่น้องกันเสือกกับหวังดีเป็นพี่น้องกันมันคลอดกันตามกันมามันคู่กันอย่างนี้แหละ1วินาที1วินาทีคือนิดเดียวก็จะเป็นเสือกเสือกมาก่อนเสือกมาก่อนเสือกมาก่อนหวังดีมาทีหลังอย่างนี้เราก็คืออย่างมึงอ่ะเสือกเรื่องของครอบครัวกูเสือกแต่รายการกูเสือกแหละ